Joe Biden has abolished America's borders. We are going to restore and secure America's borders just like we had them before. Now, it's a disaster. I believe it's 10 million people coming in, not 3 or 4 million people. They're pouring into our country. We have no idea who they are and where they come from. We have no idea what's happening to our country. We're being poisoned. We will do whatever it takes to bring back honesty, confidence, and trust in our elections. To eliminate cheating, I will immediately demand voter ID, same-day voting, and only paper ballots. การประกาศชิงตำแหน่งตัวแทนพรรครีพับลิกันของโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายแต่บรรยากาศในงานนี้ดูไม่คึกคักเหมือนกับการประกาศชิงตำแหน่งในสมัยแรกเนื่องจากผลการเลือกตั้งกลางเทอมที่แม้ว่าพรรครีพับลิกันจะคลองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรไปได้แต่ก็ไม่ได้ชนะแบบถล่มทลายอย่างที่ทรัมป์เคยคุยเอาไว้นอกจากนี้ผู้สมัครที่ทรัมป์ประกาศหนุนสุดตัวหลายคนกลับแพ้ไม่เป็นท่าอย่างเมเมตออสหรือที่รู้จักกันดีในนามของดร.ออสหมอที่โด่งดังจากรายการโทรทัศน์ซึ่งถือว่ามีต้นทุนระดับหนึ่งเพราะเป็นคนที่ชาวอเมริกันรู้จักกันดีอยู่แล้วแต่ก็พ่ายแพ้ในการชิงสมาชิกวุฒิสภาในรัฐเพนซิลเวเนียอีกคนหนึ่งคือซาร่าเพลลินอดีตผู้ว่าการรัฐอลาสก้าพ่ายแพ้ในการชิงตำแหน่งส.ส.ในถิ่นของตัวเองผลการเลือกตั้งที่ออกมาสะท้อนให้เห็นว่าความนิยมในตัวทรัมป์ไม่ได้มีอิทธิพลและไม่สามารถผลักดันให้ผู้สมัครที่เขาสนับสนุนมีส่วนได้เปรียบในการเลือกตั้งในทางตรงกันข้ามอาจจะส่งผลเสียต่อผู้สมัครด้วยซ้ำก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่วันมีการเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของสมาชิกพรรครีพับลิกันในรัฐเท็กซัสโดยถามว่าถ้าหากการเลือกตั้งซึ่งจะมีขึ้นในปี2024จัดขึ้นในวันนี้พวกเขาจะลงคะแนนให้ใครผลปรากฏว่ารอนดีเซนติสที่เพิ่งชนะการเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐฟลอริดามีคะแนนนำเป็นอันดับ1ได้คะแนนไปร้อยละ43ส่วนทรัมป์อยู่ในอันดับ2คะแนนค่อนข้างห่างอยู่ที่ร้อยละ32ในขณะที่ไมค์เพนส์อดีตรองประธานาธิบดีในยุคของทรัมป์ได้เพียงร้อยละ8สะท้อนให้เห็นว่าดีแซนทีสซึ่งตอนนี้อายุ44ปีอาจจะกลายมาเป็นคู่แข่งตัวสกาดของทรัมป์ในการชิงตำแหน่งตัวแทนพรรครีพับลิกันเพื่อชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีในสมัยที่2ศึกเลือกตั้งกลางเทอมที่ผ่านมาดีเซนติสชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายได้กลับมาเป็นผู้ว่าการรัฐฟลอริดาในสมัยที่2ด้วยผลงานที่โดดเด่นในสมัยแรกเช่นการให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันการระบาดของโควิด-19 ซึ่งสวนทางกับท่าทีของทรัมป์แม้ว่าทั้งคู่จะมาจากพรรคเดียวกันก็ตามนอกจากคะแนนนิยมที่ลดลงและอาจจะมีคู่แข่งหน้าใหม่ขึ้นมาเทียบบารมีแล้วทรัมป์ยังมีคดีความอีกหลายคดีที่รออยู่หนึ่งในนั้นคือเหตุการณ์ที่ผู้สนับสนุนของทรัมป์บุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาเมื่อวันที่6มกราคมปี2021ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวระบุว่าทรัมป์พยายามโน้มน้าวให้ไมค์เพนส์อดีตรองประธานาธิบดีไม่ยอมรับการลงคะแนนของคณะผู้เลือกตั้งที่ลงคะแนนให้ไบเดนชนะการเลือกตั้งหรือให้ชะลอการนับคะแนนของรัฐสภาออกไปนอกจากนี้ยังมีคดีที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติของสหรัฐแจ้งแก่รัฐสภาว่าพบเอกสารของทำเนียบขาวซึ่งบางส่วนเป็นเอกสารลับอยู่ในบ้านพักของทรัมป์ที่รัฐฟลอริดาและยังมีคดีที่อัยการในรัฐจอร์เจียกล่าวหาทรัมป์ว่าอาจใช้อิทธิพลแทรกแซงผลการเลือกตั้งของรัฐเมื่อปี2020โดยมีหลักฐานว่าทรัมป์โทรศัพท์ไปหาเลขานุการรัฐจอร์เจียเพื่อขอให้หาคะแนนเลือกตั้งเพื่อพลิกผลการเลือกตั้งที่ทรัมป์แพ้นอกจากนี้ทรัมป์ยังมีคดีความซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างคดีล่วงละเมิดทางเพศซึ่งมีรายงานว่ามีผู้หญิงประมาณ20คนที่อ้างว่าเคยถูกทรัมป์ล่วงละเมิดหนึ่งในนั้นคืออีจีนแครอลอดีตนักเขียนของนิตยสารแอลที่ฟ้องร้องทรัมป์ในคดีหมิ่นประมาทหลังจากที่ทรัมป์ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่เธอระบุว่าถูกทรัมป์ข่มขืนในห้องลองเสื้อของห้างสรรพสินค้าในนิวยอร์กช่วงทศวรรษที่1990ซึ่งเธอออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ครั้งแรกเมื่อปี2019
แต่ทรัมป์บอกว่าเป็นเรื่องหลอกลวงและเธอกุเรื่องขึ้นมาเองเพื่อหวังเพิ่มยอดขายหนังสือโดยทรัมป์เพิ่งจะเข้าให้การต่อศาลในคดีนี้เมื่อเดือนที่แล้วแม้สถานการณ์ของทรัมป์ในตอนนี้ดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ยังเหลือเวลาอีกประมาณ2ปีในระหว่างนี้อะไรๆก็อาจจะเกิดขึ้นได้ส่วนคนที่ถูกจับตามองว่าจะขึ้นมาเป็นคู่แข่งทรัมป์ก็ยังไม่ได้มีท่าทีชัดเจนว่าสนใจจะชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีด้วยหรือไม่ดังนั้นเรื่องนี้คงต้องจับตาดูกันต่อไป